ดีค่ะนักเรียนทุกคน Hi everyone Can you please tell me how do I can get to English online โหครูนำบทเรียนแบบนี้เลยนะคะตะกี้นี่ครูถามลูกบอกว่า Can you please tell me how do I can get to English online ถามแบบนี้แปลว่าบทเรียนต่อไปเราเป็นเรื่องนี้แน่ๆเลย going places นะคะอ่ะไม่รีรอนะนักเรียนนะคะในเอาละก่อนหน้าที่จะไปเปิดใน textbook ของนักเรียนมีรอยสไลด์ให้ทำนะคะซึ่งเป็นข้อมูลง่ายๆของม.2นะคะ label the picture with the correct word number one no parkingอันทุกคนทราบนะเขียนไว้ด้วยนะคะลูกโน้ตใส่ในที่เป็นช็อตโน้ตของหนูก็ได้แล้วก็ที่อันที่สองนะนะคะนั่นจะมาถึงอันนี้นะคะ new entrance เอ๊ะมันปลาเป็นไทยว่าอะไรข้อมูลติ่งนี้ติ่งต้องไปหานะโอเค next one slippery road number four traffic light number five no eating or drinking number sixKeep clean. Number 7. Turn right. Number 8. Be careful of children. แปลนะคะเราก็จับคู่มาให้เรียบร้อยนะ Number 9. No smoking. Number 10. Don't blow the horn. 11. Don't stop. 12. Go straight. And road repair.ตอนนี้สถิตกำลังทำเลยนะคะ Turn left and the last one is no trespassing เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ม.2 สั้นอยู่แล้วมันมีมาในหนังสือของพวกลูกเลยนะคะเอาละมาดูสไลด์นี้เลยนะคะหยิบหนังสือทุกคนขึ้นมาเลยนะคะ Maximize Student Book ที่เป็นของนักเรียนม.2 นะในอย่างที่ครูได้เกริ่นนำไปนะคะว่า Can you please tell me how to that can get toEnglish Online นะคะขึ้นมาแบบนี้เลยเด็กเอ๊ะครูต้องสอนเรื่องนี้แน่เลยถูกต้องนะคะไปดูใน textbook ของนักเรียนนะคะที่อยู่ในหน้าที่60แล้วก็61นะคะจะเป็นหมวดนี้เลยค่ะ Transportation and Direction เป็นการคมนาคมขนส่งแล้วก็เป็นการบอกทางนะคะเพราะอย่างต้นชั่วโมงเนี่ยครูถามเด็กเลยซึ่งประโยคที่เราสามารถที่จะใช้ถามนะคะในการถามทางเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะทีนี้งานที่จะให้ลูกทำในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งตรงนี้นะลูกนะคะจะมีข้อที่หนึ่งนะคะ Masturbate with the picture on page 61เราก็เปิดคู่กันไปในหนังสือเด็กนะคะทุกคนมีหนังสือแล้วนะคะอย่างเช่นข้อนี้ลูกก็มาดูว่า intersection เอ๊คือ picture ภาพไหนลูกก็เอามาเขียนใส่หรือนะคะในคอลัมน์ที่2ตรงนี้มีคำว่า street crossing ลูกก็เอามาใส่ว่าอ๋อมันคืออะไรหรือคอลัมน์ที่3ตรงนี้นะคะมีคำว่า street light outdoor cafe ลูกก็เอามาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นฝากงานไว้ข้อ1นะคะข้อ1ด้านนี้นิดเดียวนะคะโอเค next page ในหน้านี้เลยที่สั่งไปตะกี้นะคะให้พวกเราทำไงนำหมายเลขด้านนี้ไปใส่ในหน้าถัดไปที่ครูจะอธิบายไปตะกี้นะฮะเพราะนั้นแน่นอนว่าเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นบทของเกี่ยวกับ direction ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการถามทางนะคะฝากนิดนึงนะคะในข้อที่4นะลูกในข้อที่4ด้านนี้นะคะเขาจะมีบทคำสัมภาษณ์มีคำว่า advertisement มีคำว่า outdoor cafe bus stop park bench cityintersection แล้วก็ street sign ลูกก็เอามาใส่ใน8ข้อย่อยด้านล่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทำใส่ใน textbook ของเราเลยเขาเฉลยพอว่าเฉลยให้ข้อแรก there is a red fire hydrant on the sidewalk คือทางเดินแล้วก็ดูรูปภาพเอ๊ะมันใช่หรือเปล่า red fire ทุกคนเจอนะคะโอเคหรือไปข้อที่ number 5ข้อที่5ตรงนี้นะจ๊ะข้อที่5นะคะ there is medical at the ward
ลูกก็ไปดูอ๋อเขามีหมวดคำศัพท์ให้มีอะไรบ้าง many cars at the intersection ตรงสี่แยกมีรถยนต์เยอะแยะมากมายเลยเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้นะคะเป็นตัวอย่างให้เด็กนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะในหน้าที่61ข้อที่4นะคะส่วนข้อที่6ตัวนี้เดี๋ยวเรามา work in pair กันในบทเรียนนะคะเมื่อถึงเวลานั้นนะคะมาดูตัวนี้ฝากไว้อีกเช่นกัน Project My Hometown นะคะจะอยู่ในบทเรียนของเราของย่าเปิดนะคะอยู่ในหน้าที่66นะคะลูกไม่ยากเลยลูกแค่ทำอะไร read and underline the three tourist places described อ่านบทความนี้ก่อนแล้วทำไงหน้าที่ของเราเห็นช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมคะอ่านเสร็จแล้วอ๋อ label this photo ลูกก็เขียนว่าอ๋อจากรูปภาพตรงนี้ชื่ออะไรอย่างในย่อหน้าแรกที่ทุกคนมีหนังสือนะคะโจทย์ขึ้นบอกว่า my hometown in Denpasar in Bali in Indonesia my city has 500,000 people ลูกก็อ่านไปเรื่อยๆเลยย่อหน้าเสร็จแล้วลูกจะมากจะเขียนอะไรก็ได้เพราะนั้นนะคะเป็นหน้าที่ของพวกเราฝากบทอ่านไว้นะคะจากนั้นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าในแต่ละรูปภาพเขาบอกอะไรเราเพราะนั้นที่เป็นเท็กซ์เหล่านี้ที่อยู่ในนี้ทั้งสิ้นบอกข้อมูลของเด็กทั้งหมดนะคะเพราะนั้นต้องอ่านแปลนะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดใส่ในด้านนี้ label photos นะคะฝากงานไว้นะนะคะ this is a map มีแผนที่ให้เพราะตะกี้นะคะยกตัวอย่างว่าในการถามทางเด็กทราบแล้วง่ายๆเลย Where is the nearest supermarket อันนี้ตัวอย่างนะสมมตินะคะหรือถ้าเราไม่อยากใช้ where is เราก็ใช้เป็นอะไร how can I get to the local market หรือเราไม่อยากพูดแบบนี้ก็ได้ใส่เป็นอะไร where is the McDonald's can you tell me pleaseWhere is the best way to? How do I get to the office? อันนี้เป็นตัวอย่างให้นะคะเพราะนั้นจากในแผนที่ Take a look at this ดูนะคะบ้านแต่ละเป็นสีๆให้ลูกนะ School, fruit shop, deli, bravely, fruit shop, restaurant มีอะไรอีกบอกลูก Forest, bank, butcher, beer และมีที่นี่เลยค่ะ Central Parkมีเหมือนในสมุดสาบเพราะนั้น station road แล้วลูกก็อ่านชื่อไปเหล่านี้นะอันนี้เป็นงานให้นะเป็นงานนะคะลูกเขียนใส่สมุดนะคะนะลองดูสินะคะตัวอย่างให้นะคำสั่งบอกว่า look at the map above for the instruction to Mary house แล้วบอกว่า like use a pencil or pen to draw a line to Mary houseโจทย์ถามง่ายๆเลย how to get to Mary house ไปยังไงนะคะจากในแผนที่นะทุกคนคิดนะคะเขียนไว้ด้วยง่ายๆสำหรับม.2หลังนะคะเอาล่ะหรือถ้าลูกไม่อยากจะบอกว่า how to get to Mary house ลูกก็จะบอกว่าอะไร where is the nearest หรือ how can I get to Mary house ก็ได้เช่นกันเพราะนั้นแล้วแต่เราจะใช้ประโยคคำถามหรือนะคะที่ใช้ง่ายๆของเด็กก็คือใส่เป็น where is Mary house อย่างนี้ก็ได้ทีนี้ลองดูคำตอบนะจะว่าจะตรงกับนักเรียนหรือเปล่านะคะจากแผนที่นะนี่เลยนะคะ start at the store จากในแผนที่นะคะเพราะนั้นลูกมันจะมีแผนที่บอกนะคะในที่ให้เด็กๆดูไปแล้วนะคะเขาใช้ว่า go down main road and go past the restaurant go down เดินลงไปตามถนนนี่แหละ go past แล้วก็จะเดินไปไงฮะก็จะผ่านร้านอาหาร the fish shop and the library ผ่านร้านขายอุปกรณ์ตกปลาขายปลาแล้วก็ไปไหนห้องสมุดต่อไปทำไง turn left into the west street and go forward to the station แล้วเวลาที่เราจะบอกว่า
location คือที่โน่นที่นี่อยู่ที่ไหนนะฮะอย่างในโจทย์ถามถึง Mary House เราก็จะบอกว่าอยู่ทางด้านไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนบ้างเช่นอันนี้บอกว่า Mary House is on the left in front of the station นะคะจากในรูปภาพนะทุกคนนะคะเดี๋ยวพอเราเปิดเรียนปกติจะให้ทำอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ